ีครับสวัสดีครับก็กลับมาทำคลิปในรอบๆหลายศตวรรษต้ายัดนี่เป็นคนที่ออกคลิปช่องคนอื่นมากกว่าช่องตัวเองแต่ตอนช่วงนี้พักแล้วพักฟรีแล้วก็เลยมาเริ่มมาถ่ายช่องตัวเองแล้วครับก็เดี๋ยวฝากกันติดตามเดี๋ยวก็ทยอยออนเรื่อยๆ EP นี้ต้านพลังศรัทธาไม่ไหวเห็นว่ากำลังฮิตนิยมคุยเรื่องการดูดวงอันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลนะแต่โดยตัวผมเองไก่ต้าเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เคารพนับถืออยู่แล้วอาจารย์นี่ก็ดีมากอยู่เรื่องคืออาจารย์ไม่เคยเก็บค่าดูเลยครับถึงเก็บเราก็ไม่มีให้อาจารย์สงสารคนนี้แหละที่รัดเห็นชัดไปเลยอาจารย์ที่เราเคารพนับถือคนนี้ที่เรามาเนี่ยท่านมีบุญญาธิการมีบารมียังไงถ้าอาจารย์ผมดูไม่ตรงไม่แม่นไม่จริงคือจับอาจารย์หนูเข้าคุกได้เลยเคยเห็นไหมอับดุลเลยนี่ยิ่งกว่าอับดุลอีกอับดุลนี่ก็ตอบได้อันนี้ยิ่งกว่าอับดุลนี่ตอบไม่หยุดเลยพูดไม่หยุดเลยชิวตอบไม่หยุดยิ่งกว่าอับดุลอีกเพราะอาจารย์เป็นคนดูคนแรกที่พูดเยอะจนเราต้องห้ามให้แกดูเพิ่มต้องบอกเลยว่าอันนี้น้องๆที่ติดตามเซโซโลจะไม่รู้อาจารย์เนี่ยเป็นคนดูออฟฟิศเซโซโลให้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นไงกูย้ายกี่ที่แล้วกูย้ายกี่ที่แล้วกูย้ายไปสี่ห้าที่แล้วนี่แต่ดีขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มกลางมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งย้ายยิ่งดียิ่งดียิ่งดีก็ขออนุญาตรบกวนเชิญอาจารย์ครับอาจารย์มานั่งรอนานแล้วรบกวนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่บอกให้ทุกคนรู้หน่อยนี่มีน้องๆทีมงานอยู่ครับครับน้องได้รู้ว่าปกติเนี่ยอาจารย์เนี่ยดูศาสตร์อะไรผมเป็นคำนิยามมันคืออะไรครับผมเป็นชินแสฮวงจุ้ยหัวเอ็งแล้วก็โหราศาสตร์ทั้งหมดเลยแล้วเรานอนใกล้เมียเนี่ยมีอาจารย์ด้านลบไหมอาจารย์มันอยู่ที่เราถ้าเราเก็บกระเป๋าตังค์เราไว้แน่นอนเนี่ยมันก็เซฟตี้ดูคุณเครียดนะเนี่ยเรื่องเก็บกระเป๋าตังค์อะไรคือเขาไม่ต้องห่วงเลยครับตังค์อยู่ที่เมียเขาหมดแสดงว่าคุณได้เมียดีบางทีเราเป็นคนเหมือนตากันนี่แต่ทิ้งนะตายแล้วผมขอโทษนะผมพูดต่อยิ่งโดนแล้วเดี๋ยวยิ่งเก็บแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้ามีก้นมีตะโพกนะแก่ตัวไม่ต้องกลัวลำบากเหม็นชิบหายเลยใส่เข็มในแล้วเนี่ยมีสะโพกมีอะไรแบบก้นนึกถึงตอนคุณ13-14ไหมตอนวัยนั้นต้องดูว่ามีอ่ะครับครับอาจารย์ผมจะรบกวนอาจารย์หน่อยให้อาจารย์โชว์สกิลถ้าคนอื่นได้เห็นเนี่ยว่าอาจารย์นี่เป็นคนที่แม่นจนเราจะมีเกมการเล่นนิดหน่อยครับมาทดสอบอาจารย์แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีให้อาจารย์เนี่ยช่วยดูดวงชะตาของผมกายต้าแต่มันมีเรื่องนึงที่ต้องรบกวนอาจารย์ครับการเล่นที่เรามาทดสอบเนี่ยวันนี้ถ้าอาจารย์ถ่ายไม่ได้เนี่ยมันจะมีบททำโทษนะอาจารย์ปกติพวกผมก็จะมียิงเพชรบอลกับหนูใช่ครับเอาไม้หน้าสามฟาดกูเลยดีกว่างั้นแต่ยุคนี้ไม่มีแล้วครับอาจารย์รับรองวันนี้อาจารย์ไม่ได้เอาชื่อมาทีวันนี้อาจารย์จะมาพิสูจน์ให้ทุกศิษย์ทุกหาได้ดูดวงมันตัวเองมาเหรอวะวันนี้อันนี้จะมีของ2สิ่งครับโดยที่จะมีโจทย์ให้อาจารย์ทำนายว่าโจทย์ที่ผมบอกไปเนี่ยอาจารย์ทำนายถูกหรือเปล่าก็ถึงให้เลือกกล่องซ้ายกับขวาโดยโจทย์แรกครับอาจารย์ก็จะเป็นตุ๊กตาน้องเนยและเนยก้อนอาจารย์เป็นบททำโทษเดี๋ยวแล้วเข้าสู่เกมแรกครับผมอาจารย์เดี๋ยวผมรบกวนทุกคนปิดตาแล้วก็เดี๋ยวจะมีพัสดีเข้ามาสลับของกันครับผมโอเคทุกคนลืมตาได้ครับอาจารย์ลองวิเคราะห์ได้เลยผมว่าตุ๊กตาหมีเนยอยู่กล่องนี้ว่ามันดูแล้วมันเป็นสัตว์เป็นส่วนมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะแบบเปิดฝาไว้ผมก็เลยปิดไม่สนิทอ่ะอาจารย์มั่นใจเลยครับว่าตุ๊กตาน้องเนยอยู่นี่ส่วนเนยนั่นนู่นอยู่เนี่ยแต่ผมเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ผมว่ายังไงก็ไม่มีทางผิดตัดสินใจเลยครับผมว่าตุ๊กตาหมีเนยอยู่นี่นี่แค่เล็กน้อยนะฮะนี่แค่เซตแรกโอเคเรามาเริ่มเปิดตุ๊กตาน้องเนยตาน้องเนยตุ๊กตาน้องกูจะเก่งทำไมไม่มีอาจารย์ด้วยใช่ไหมมันต้องมั่นใจถูกโอ้ยชัวร์ปุ๊บแบ๊โอ้ของแท้ตัวนี้เห็นไหมล่ะตุ๊กตาน้องเนยมาแล้วเนี่ยตุ๊กตาสีอ่ะมันใช่เหรอเอ้ยมึงเปิดหลังนู้นดิเนี่ยเนยให้ชัดเลยอ่ะอือันนี้ถ้าไม่ถูกเราอะไรนะโดนทำโทษครับอาจารย์โทษอ๋อผมลืมบอกไปปกติอาจารย์เขางานเล็กๆเขาไม่ดูเขาดูงานใหญ่งานเล็กๆอาจารย์เขางานเล็กอาจารย์เขาไม่รับ
เขารับแต่งานใหญ่ถูกเหมือนที่ผมไปสปามาเลยอ่ะไปสปาเลยมันเป็นอย่างนี้อ่ะนี่บทจำโทษเหรอครับนี่ผมไปสปาเองนี่เป็นหลายพันนะอาจารย์เขาคงกะว่าทายเพื่อแบบว่าจะได้สบายจะได้ชิลตั้งไว้อยากจะทานเลยงานจะทายให้ถูกก็ทายได้งานเล็กอาจารย์ก็ไม่รับอยู่แล้วเขารับงานใหญ่อะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยดกขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษโอ้โหขอโทษขอโทษเฮ้ยเป็นไหมเนยบูดแล้วบอกว่าเป็นบุญโดนเท้าอาจารย์โดนผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นวิธีเจิมอย่างนึงใช่ไหมเออดีสอพองเจิมอันนี้ใช่เนยใช่ใช่โจทย์ต่อไปครับอาจารย์จะให้อาจารย์ทำนายว่าชาไฮโซอยู่กล่องไหนกับชาเหมือนกันชายกล่องหนึ่งจะเป็นไม้บรรทัดเหล็กในการโดนทำโทษตีให้ชาครับผมโอเคครับทีมงานเข้ามาเซตได้เลยครับครับทุกคนลืมตาครับอาจารย์ครับงานนี้อาจารย์ว่าชาไฮโซด้วยทำไมต้องเป็นชาไฮโซด้วยวะคืออะไรวะชาไฮโซชาไฮโซคืออะไรชาไฮโซชาเดียวมันไม่เก๋พี่ต้องไฮโซหน่อยว่าชาไฮโซต้องอยู่อันเนี้ยอันนู้นเป็นแม่ทันเด็กที่มาทำให้เราชาใช่แต่ไม่ใช่ปัญหาเหี้ยอะไรคือชาไฮโซตรงนี้นะอาจารย์เปิดพร้อมกันมา1 2 3ฮึบขอดูหน่อยดิชาไฮโซคือเหี้ยอะไรวะชาให้มันเก๋เฉยพี่ฉลองความสำเร็จความสำเร็จก้าวแรกแล้วก็ก้าวต่อๆไปของเราอาจารย์แมวจึมย่างเบาปิ้นเลยจานเป็นอาจารย์คนแล้วมันกินชาที่เฉยไปตามมันทำไมอ่ะโอเคครับโจทย์นี้ครับอาจารย์ก็คือจะให้อาจารย์ทำนายหาข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวมะเหมือนกันครับอาจารย์แต่เป็นมะนาวโอเคครับลืมตาครับผมง่วงอาจารย์บ่อยนั่งสมาธิบ่อยๆ อ๋ออาจารย์ว่ากล่องผมขอใช้วิชาของฤทธิ์ได้ไหมเฮ้ยควรได้ครับได้จะเสียงดังดิข้าวเหนียวมะนาวข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอยู่กล่องนู้นกล่องซ้ายอันนี้มันคือฮะหลักอะไรครับผมจะมียามรับยามของผมอยู่ที่เขาบอกจับยาม4ตา3ตาเกินอ่ะเออข้างนี้ข้าวเหนียวมะม่วงข้างนี้ข้าวเหนียวมะนาวอันนี้ผมมั่นใจมากเลยอินโทรให้เฉยอาจารย์มั่นใจมากเลยมั่นใจมากโอเคครับไปเลย1 2 3ปึ้ยสุดยอดอาจารย์ขนลุกสิ่งนี้อะไรล่ะปวดขี้เฮ้ยทึ่งทึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอามือคนนี้ไปจิ้มเขาเดี๋ยวทำไมจะกินงั้นโอ้ยอันนี้ไปนี่ซื้อมือสองมาปะเนี่ยแล้วทำไมสภาพมันเป็นแบบนี้อันนี้ทายถูกก็ต้องกินใช่ไหมมันเป็นรางวัลครับอ๋อเฮ้ยให้เอาเองเปรี้ยวๆนะผมว่ามีปลาเปรี้ยวๆนิดๆมันไม่ใช่เปรี้ยวมะม่วงไม่มะม่วงเปรี้ยวที่ไอเนี่ยไอข้าวเหนียวเนี่ยหรือไม่พวกกะทิครับถือว่าพอกันเลยจ้ะโอเคครับโจทย์ต่อไปครับจะให้อาจารย์ทำนายหาเค้กครับและอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นโค้กครับอาจารย์ถ้าโดนโค้กเนี่ยก็จะต้องดื่มโค้กให้หมดทุกคนลืมตาได้เลยครับโอ้โหเลยขวดใหญ่ขวดใหญ่ครับขวด 1.5 ลิตรครับแต่คุณเชื่อผมเหรออาจารย์คุณไม่เชื่อวิทยาแต่ชนีดัชนีใช้ใบเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าอันนี้เค้กอันนี้โค้กเค้กโค้กอาจารย์คอนเฟิร์มคำตอบนะครับผมคิดว่ากูมั่นใจไหมมาครับเปิดสักทีเคยอยากเห็นแล้วเนี่ยนี่อยากโชว์แล้วไอ้หนึ่งสองสามเอ้ยสุดยอดเลยอาจารย์เดี๋ยวแต่จะบอกนะให้พวกกูแดกเค้กอ่ะไม่พี่แค่ทายถูกเฉยๆอ๋อสุดยอดอ่ะผมไม่อยากจะพูดอะไรมากอ่ะแบบมันเด็กๆมีเดี๋ยวเท้าอยู่จานแล้วพี่แดกเค้กใช่เดี๋ยวเท้าเริ่มเหนื่อยหนักแล้วเนี่ยมดมาแล้วเนี่ยอันต่อไปเลยอันต่อไปเลยอันต่อไปเลยครับโอ้โหหลับตาได้เลยครับผมโอเค
จทย์ต่อไปครับอาจารย์จะให้อาจารย์ทำนายหาซาลาเปาครับอาจารย์กับอีกหนึ่งกล่องก็คือซาลาปูดครับอาจารย์ถ้าได้ซาลาปูดก็จะเอามาทำโทษด้วยการปาใส่หัวครับผมซาลาปูดคืออะไรอ่ะ มันคือซาลาเปาที่ไม่ได้อุ่นมันก็จะแข็งๆหน่อยครับพี่โอเคทุกคนลืมตาได้เลยครับเอาซาลาเปาไม่เอาซาลาปูดครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงใช่ไหมอาจารย์ไม่ผมคิดว่ามีอะไรยากสำหรับผมทำไมครับอาจารย์มั่นใจไหมจับยางเลยยิ้มมือเฮ้ยได้เลยครับได้เลยครับมีมือแย่งขิงมือไม่ได้มีเท่านี้ใช้หน่อยจ้ะใช้อันนี้ซาลาเปาอันนี้ซาลาปูหนึ่งสองสามยังไม่รู้ซาลาเปาต้องนิ่มๆเฮ้ยเหี้ยนิ่มนิ่มพ่อเลยเห็นเจี๊ยบแข็งมากเลยอ่ะโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าถูกไอ้นี่ก็แข็งเอาไปลองจิ้มดิลองจิ้มเออไอ้ยี่นี่ก็แข็งก็เดี๋ยวซาลาเปาเดี๋ยวซาลาปูทีมงานเช็คหน่อยครับแล้วก็เฉลยหน่อยแต่อันนี้ใช่เพราะนี่เย็นเจี๊ยบสีขาวซาลาปูครับสีซาลาเปาสีขาวอ๋ออาจารย์มึงอย่าโกงดิจริงอาจารย์กูมองเห็นแต่ว่ามันแยกไม่ออกจับเนตรยากไงอาจารย์กูเนี่ยมองทะลุกล่องเข้าไปเห็นผ้าดีใครจะรู้อันไหนนิ่มอันไหนแข็งใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะลองพิจารณาไงวะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์ไม่ต้องโดนครับเดี๋ยวจะให้พวกพี่รับแทนก็เดี๋ยวให้อาจารย์เป็นคนเปี้ยงซาลาปูดใครก็ได้ครับคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวทีมงานเอาจานออกครับอาจารย์จะเลือกซาลาเปาซ้ายหรือขวาให้พี่ต้ากับพี่ยัดเอาลูกไหนครับผมเอาลูกนี้นะให้ใครครับให้พี่ยัดดีกว่าฝั่งนี้ให้พี่ต้านะครับเริ่มลองเทสได้เลยครับอาจารย์แค่โนครับโอ้ยเอ้ยซาลาเปาต่อไปพี่ต้าโอ้เจ็บจริงมันฟอร์มรวมเจ็บเลยโอเคครับโจทย์นี้อาจารย์ทำนายผิดครับผมโจทย์ต่อไปครับอาจารย์จะเป็นให้อาจารย์ทำนายหาช็อกโกแลตบาร์ครับอาจารย์ช็อกโกแลตบาร์ที่เป็นช็อกโกแลตที่แบบคละหลากหลายน่าทานครับกับอีกอันนึงครับอาจารย์จะเป็นช็อกโกแลตบาร์ครับอาจารย์โดยที่ถ้าเลือกช็อกโกแลตบาร์จะถูกช็อกโกแลตเนี่ยราดเทลงบนบาร์ครับอาจารย์ลืมตาครับช็อกโกแลตบาร์และช็อกโกแลตบาร์ครับอาจารย์ถ้าครั้งนี้ผมทายผิดนะคุณเลิกคบผมไปเลยอุ้ยตอนแรกผมตัดใจเลิกไปตั้งแต่แรกเลยไอ้ที่ความเลยครับอาจารย์แต่อันเนี้ยผมมั่นใจมากผมคิดว่าวิชาผมไม่น่าจะผิดอันแรกผมอยากจะให้คุณแบบแบบได้เล่นอาจารย์ว่าทายเลยได้ไหมได้ครับได้เลยอันเนี้ยไอช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาร์กับบาร์ดูดิเรียกยังไม่ถูกเลยบาร์ช็อกโกแลตบาร์อันนี้ช็อกโกแลตบาร์ไอเนี้ยไอช็อกโกแลตบาร์แต่ครั้งเนี้ยคุณไม่ต้องใช้หรอกเพราะมันถูกขอบคุณเลยนะครับถูกล้านเปอร์เซ็นต์โอเคครับหนึ่งสองสามฮึ้ยมาจานเบาหวานขึ้นเมื่อเดียวกันพี่ไม่ตื่นเต้นกับการทำนายถูกของอาจารย์เลยเหรอหวานตาเหลคิดไว้อยู่แล้วว่าถูกอาจารย์เขาแม่งเนี่ยอาจารย์มันมีลูกกลมช็อกโกแลตกลมอยู่ข้างนึงลูกเหลี่ยมอยู่ข้างนึงเนี่ยอ่ะลูกกลมอยู่ฝั่งไหนอาจารย์น่ะเห็นไหมลูกกลมอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าคุณไหนเอามือมาปังดิเหมือนจะตกเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังไม่ได้ทายไม่ทายเลยโจทย์ต่อไปครับอาจารย์จะให้อาจารย์ทำนายหาสลัดผักครับอาจารย์กับอีกอันนึงเป็นสลดครับจะเป็นผักบุ้งเหี่ยวๆเอาไว้ฟาดหลังครับผมอาจารย์โอเคครับลืมตาได้เลยครับสลัดกับสลดครับอาจารย์ถ้าอันนี้ผมผิดนะก็คือผิดคือแม่นมากผมขอนับยางก่อนได้ไหมได้ได้ครับผมโอเคผมรู้ละไอเนี่ยสลดไอเนี่ยสลัดโอเคสลัดขวาสลัดซ้ายสลดหนึ่งสองปั๊มเฮ้ยต้องจริงการหาสลัดก่อนนะคุณนะโชคดีมากเลยที่ใช้เลือกนั่งแข่งปากเลยเธอเนี่ยเราคนกินได้ด้วยป่ะตอนนี้โง่เฮ้งคุณเดินอยู่ที่ตาใช่ครับผมว่ามันทำตาคุณหวานคุณก็จะมีราศีที่ดีมีแต่ควายเท่านั้นแหละครับอาจารย์ที่เชื่อเราใช่ไหมครับครับผมขอกินก่อนครับผมขอบาลานซ์เฮ้ยอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ต้องรอให้อาจารย์ครับอาจารย์เร็วๆครับคุณก็ไม่รู้อะไรเลยอ่ะอาจารย์เร็วๆส
จานทานก่อนเลยฮะโอ้ยจะเขี่ยอีกนะมิอะไรเล่าขอโทษครับก็ต้องดูหรือว่าข้าราดน้ำทุ่มไหมคุณก็มันเล่นเล่นนี่แล้วมึงจะกินเข้าไปทำไมล่ะผักบุ้งแต่มันกินได้นะไม่ว่าบอกอาจารย์บอกเออมันบำอะไรบำรุงอาจารย์ตาเล่นมึงดูสภาพได้กินได้ที่ไหนเข้าไปได้ยังไงมึงไม่ใช้สมองหน่อยจ้ะนะโอ้ยโอเคครับมาโจทย์สุดท้ายครับโจทย์สุดท้ายครับถือว่าเป็นโจทย์พิเศษครับเป็นรางวัลแจ็คพอตของผู้เล่นด้วยของอาจารย์ของทุกคนเลยก็คือรอบนี้ครับจะให้อาจารย์ทำนายทองคำครับอาจารย์ถ้าทำนายถูกได้รับแบ่งหาร3กันเลยแต่อีกอันนึงจะเป็นทองหยิบทองหยอดโอเคลืมตาได้เลยครับผมเอางี้ผมพูดก่อนแล้วกันนะออร่าคุณ2คนน่ะแบบสว่างมากผมไม่ทันคุณผิดหวังคุณได้ทองอยู่แล้วถ้าถูกอาจารย์เอาไปคิด40เออโอเค40 40แล้วก็ผม40 4040 40ฮะไม่ใช่สิใช่ใช่อาจารย์เอาไป40อ่ะมึงกับกูคนละ30 30เออแล้วก็อันนี้มันเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยครับผมขอใช้แบบคิดวิชาสูงสุดคือรวมพลังคำว่าแบบโหโลเป็นโหโลผมขอใช้มือคุณทั้งสองคนด้วยทองอยู่นี่ไอเนี่ยทองอยู่ทองหยอดทองอยู่ทองหยอดทองอยู่นู่นกระตันรถได้เลยไปขายได้เลยเอ้ยการไม่เคยทำให้ดีกว่า1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดพักเรืออาจารย์ก่อนกูรู้ยอดว่ะทองทองทองเฮ้ยเอาไปหา3เลยพี่อันนี้นะใช่ครับน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ 0.1 กรัมราคาเท่าไหร่อันนี้ใบทองกันนะทองจริงแผ่นทอง 96.5% 0.1 กรัมราคา350บาทแบ่งเลยแบ่งเลยน้ำตาจะไหลเขาซื้อมาทำอะไรกันวะก็ถือว่าอาจารย์ทำนายถูกต้องครับผมคนละ120แต่ก็ถือว่าอาจารย์ทายถูกทำไปเล่นนี่เราเปิดไปกี่อย่างเนี่ยเปิดไปทั้งหมด8อย่างถูก7ผิด1ครับอาจารย์ผิด2 2ผิด2ผิดแรกเลยเครื่องยังไม่ร้อนผิดร้อน2ซักระเปาเพราะว่าแยกตาทิพย์ก็ไปแยกไม่ออกแล้วว่าตาทิพย์ก็ต้องไหนว่าสัมผัสไม่ได้งานที่เราลองกับสิ่งของแล้วนี่เป็นราการเรียกน้ำย่อยบอกเลยว่างานนี้หลังจากนี้อาจารย์จะไม่ยิ่งขี้เพราะเดี๋ยวอาจารย์จะดูดวงให้คนออฟฟิศแล้วดูดวงให้เราด้วยนี่จะเอาให้อาจารย์แทงสนุกก็แม่นหนูนี่อีกนะจานแม่นทุกอย่างแม่นทุกระยะเหรอแทงแม่นใครจะดูก่อนผู้หญิงไหมในนี้เปิดไหมต้องโบกเลยครับอาจารย์ถอดแว่นหน่อยถอดแว่นหน่อยเกิดวันจันทร์วะเนี่ยอาจารย์รู้ได้ไงอังคารเหรอมันเคลื่อนวันนิดเดียวแจ้งเกิดช้าเปล่าคุณเกิดเช้าเปล่าดึกแล้วดึกเลยเหรอเฮ้ยพี่ดีตีสามพี่ดีโอ้โหตีสามใครจะไปนั่งเบ่งวะคุณทำนี่คุณทาสแมวนี่หว่าคุณรักแมวมากเลยเนี่ยหมาไม่ค่อยชอบแมวจริงปะเนี่ยมึงเวอร์ปะเนี่ยเอ้ยมึงจะมาหักหน้าอาจารย์กูไม่ได้เล่นแต่กับหมาข้อนึงข้อเดียวเลยอาจารย์คนสุดล่าด้วยคนอื่นเลยมึงก็ต้องเคยไปบ้างแหละคนล่าอะไปบางทีพื้นเพอะโอ้โหปู่ทวดอะไรบางทีมึงก็ไม่รู้จริงหรอกใช่ป่ะคนถัดไปมีใครไหมมาเนี่ยหน้าต่างนี้มีนิเทศเดี๋ยวใช่ไหมไม่ได้มีนิเทศปีอะไรอาจารย์บอกไปเลยฮะปีต่อเหรอไม่ใช่เลยปีการศึกษาใช่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีอาจารย์บอกไปเลยปี2ปี3นั่นแหละมาปีอะไรลงปี5ครับฮะไม่คือปี5อะไรวะปี5จริงกับตอนนั้นยังไม่จบใช่เรียน3โอ้เรียน3ก็ปี2ปี3ก็ปี5ไงบวกกันบวกกันบวกกันใช่มีชอบพวกเนี้ยพวกงานตัดต่อทําสิ่งอะไรพวกเนี้ยเออชอบงานแต่ไหนทําพอครับทําอาร์ตทําอาร์ตมันก็ต้องใช้กราฟิกแล้วตัดต่อด้วยพื้นฐานจะกราฟิกไปอ่ะตัวนี้ก็ต้องทำกราฟิกตัดต่อด้วยปล่อยกันดีกว่าไหมใจเย็นๆคนนี้ชื่อนะบาดาโอ้คนนี้โหยเฮงดีอันนี้คนนี้นาคนดีมากต่อไปเขาจะมีที่เสียเรื่องงงเรื่องงานนี่แหละเพราะว่าตามันมีความชอบเรื่องทางเพศมากกว่าดูต้ากับผมดีกว่าใจไหนดูไปก่อนดูรูปก่อนก็ได้นะคนนี้เขาตอนนี้เขากำลังแบบอินเลิฟเขากำลังฉ่ำเลยผู้หญิงหรือผู้ชายจ้ะฮะผู้หญิงหรือผู้ชายมันครบของอย่าง
ย่างเดียวครับอย่างเดียวผู้หญิงคนนี้เขามีครบทั้งสองอย่างเลยแบบว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนแบบว่าเอาใจใส่ดูแลเราสองอย่างเลยใช่ของผมบ้างอาจารย์แต่ของผมเนี่ยเปลี่ยนหน่อยนะผมเป็นถามอาจารย์ได้อาจารย์ตอบผมเกิดผมตอบก่อนได้ไหมได้คุณเกิดวันเสาร์เฮ้ยโอ้ด่าผมวะอ้าวเป็นคำคันอ๋อใช่ครับผมเกิดวันเสาร์สองของปีนี้การเงินคุณจะดีมากเลยผมเห็นแววแบบราศีละทันขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยเป็นคนหาเงินเก่งมากเลยแล้วจะได้ใช้ไหมจันเอาจริงนะคุณได้ใช้ประมาณ 10%เฮ้ยพี่สารผิดแล้วผมต้องใช้ประมาณ 5% อาจจะเปอร์เซ็นต์เดียวด้วยเนี่ยเดี๋ยวปลายปีนี้คุณก็รับทราบอีกแล้วนี่เพราะว่ามันมีตำแหน่งได้ดีมากใช่งานใหญ่ปลายปีนี้มีดีลมาแล้วกูขายบ้านทั้งหลังอ่ะกูขายบ้านทั้งหลังอ่ะแต่เขาไม่คุณเรียกรับทราบเหรอรับมาเป็นเงินเนี่ยเป็นเงินใช่บ้านสี่หลังวันนี้ก็อาจารย์มาใช้คำว่าอภิธิหารบารมีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิทย์จรณญาณในการรับชมครับเดี๋ยวพวกเราก็ทยอยทำคลิปกันเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์มากแล้วไว้พบพวกเราใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์มีโปรโมทไหมนะช่องติ๊กต็อกช่องติ๊กต็อกอาจารย์ใครติดใจอาจารย์เดี๋ยวไปแปะที่ช่องติ๊กต็อกท้ายคลิปให้อาจารย์ด้วยก็ชื่อช่องผมก็คือสินแสหมิงเลยครับทั้งของ YouTube ก็สินแสหมิง YouTubeTikTok ก็สินแสหมิง FC Facebook ก็สินแสหมิงครับขอบคุณมากๆนะครับทางเข้าไปกดติดตามได้เลยถ้าชอบอาจารย์ครับติดต่ออาจารย์ได้เลยครับเชื่อแต่ไม่ต้องถึงขั้นงมงายครับครับก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็ได้ถึงรับชมนะครับรับฟังนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับฟันยาวนรกเหลืองจะสู้ห่างเหนือประตูโบสถ์ฝ่ายใต้ยัดชัยโสโรชื่อนี้มีแต่ให้